หนึ่งในอาชีพในฝันของผู้คนที่รักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือการได้เป็นสัตวแพทย์ที่ได้ใช้เวลาร่วมกับสิ่งที่รักตลอดเวลาและบ่อยครั้งที่พวกเขาได้พบกับช่วงเวลาดีๆและบางครั้งก็ชวนเฮฮาเกิดขึ้นในขณะทำงานวันนี้ฮอนฮอตจึงอยากพาทุกท่านไปชมประสบการณ์เหล่านี้กันค่ะหมาน้อยตัวนี้กำลังกลัวที่มาหาหมอแต่มันก็มีตุ๊กตาสัตว์ที่คอยช่วยเยียวยาจิตใจค่ะวิธีการตรวจร่างกายของลูกแมวตัวน้อยดักมีป้ายเป็นของตัวเองมันเงียบจนแทบไม่ทันสังเกตเห็นมันเลยค่ะแมวของฉันไม่ต้องการไปหาหมอวันนี้มันเอาแต่มุดหัวลงไปในรูขยะไม่ยอมออกมาจากตรงนั้นค่ะลูกแมวเมนคูนอายุ9สัปดาห์ที่กำลังรอคุณหมออยู่ในห้องตรวจค่ะเด็กหญิงที่วาดรูปพร้อมเขียนข้อความขอบคุณคุณหมอที่ช่วยทำหมันให้แมวของเธอค่ะคลินิกสัตวแพทย์แห่งนี้มีสุนัขที่คอยช่วยปลอบสุนัขตัวอื่นเพื่อให้รู้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรค่ะวิธีการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของหนูแฮมสเตอร์ค่ะโคอาล่าถูกส่งมาหาหมอเนื่องจากมันได้รับบาดเจ็บจากสุนัขเขาสังเกตว่ามันมีน้ำนมถึงแม้จะต้องใช้เวลาทั้งวันแต่ในที่สุดเขาก็ตามหาลูกของมันพบและทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะหนึ่งในสิ่งที่ชอบที่สุดในการเป็นสัตวแพทย์คือการจับสัมผัสกับมือลูกแมวเหล่านี้ค่ะสุนัขของเธอถูกส่งไปทำหมันเมื่อวานนี้ทางคลินิกได้ส่งภาพนี้มาให้หลังจากที่มันตื่นขึ้นค่ะช่วงเวลาทำงานของคุณหมอท่านหนึ่งในคลินิกสัตวแพทย์ในตุรกีค่ะเธอเห็นสุนัขและแมวหลายตัวในคลินิกและแมวของเธอกำลังหนีผ่านรูถังขยะค่ะคลินิกคุ้นเคยกับสุนัขของเธอเป็นอย่างดีพวกเขารู้ว่ามันเป็นเด็กเรียบร้อยดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจสวมหมวกให้และส่งภาพนี้มาให้เธอค่ะน้องสาวของฉันเป็นสัตวแพทย์และเธอพาสุนัขของฉันไปทำงานด้วยฉันถามเธอว่ามันเป็นยังไงและเธอก็ส่งภาพนี้มาให้ค่ะเมื่อคุณหมอต้องทำการเอ็กซเรย์เม่นแคระค่ะหงส์ตัวนี้กำลังกอดคุณหมอที่ช่วยชีวิตของมันเอาไว้ค่ะในกรณีที่คุณสงสัยว่าระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายงูหน้าตาเป็นอย่างไรรอนมาที่คลินิกในฐานะแมวจรผ่านไปได้ไม่กี่สัปดาห์มันก็เริ่มออกเยี่ยมผู้ป่วยรายอื่นๆและจะคอยนั่งข้างๆสัตว์ทุกตัวในขณะที่พวกมันหลับค่ะ